ศาสตราจารย์ดร.แซมแฮมหนึ่งในผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมในศตวรรษที่21กล่าวว่าการสื่อความหมายคือวิธีการสื่อสารที่มีพื้นฐานจากวิสัยทัศน์โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดการคิดและการค้นหาความหมายของตัวเองและการหลอมรวมความเชื่อมโยงของตัวเองเข้ากับสิ่งของสถานที่ผู้คนและแนวคิดจากหนังสือ Interpretation Making a Difference on Purpose การสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมหรือมรดกธรรมชาติมีวิธีการสื่อความหมายอยู่2รูปแบบหลักๆที่นิยมใช้กันในระดับสากล1การสื่อความหมายด้วยมนุษย์นั่นหมายความว่าการใช้คนเป็นผู้สื่อความหมายหรือเรียกเป็น personal interpretation การสื่อความหมายด้วยมนุษย์ให้มนุษย์เป็นผู้นำเสนอเรื่องราวเป็นผู้บอกเล่าเป็นผู้สื่อความหมายนะครับเหมือนที่นักวิชาการบางท่านเขาบอกว่าการสื่อความหมายโดยมนุษย์เนี่ยผู้สื่อความหมายที่ดีควรเป็นทั้งครูเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งแม่เป็นนักการทูตเป็นทั้งเกอิชานั่นหมายความว่าผู้สื่อความหมายเป็นผู้ทั้งให้เป็นทั้งผู้ให้ความรู้ให้ความบันเทิงเป็นผู้ร่วมพูดคุยเป็นผู้ดูแลนักท่องเที่ยวผู้ชมผู้ฟังในระหว่างของการสื่อความหมายนะครับฉะนั้นการสื่อความหมายในวิธีการแรกหรือในรูปแบบแรกคือการสื่อความหมายด้วยคนเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่นิยมนะแต่ซึ่งก็จะมีความแตกต่างซึ่งก็จะมีเทคนิคซึ่งก็จะมีวิธีการคัดเลือกใครว่าใครควรจะเป็นผู้สื่อความหมายที่ดีนะครับอย่างเช่นผู้สื่อความหมายที่ดีต้องมีความรู้มีประสบการณ์มีการพูดจามีการบอกเล่าได้สนุกสนานได้สั้นกระชับเข้าใจง่ายวิธีการพูดลักษณะการแต่งกายเป็นต้นนะครับโดยทั่วไปนะวิธีการสื่อความหมายโดยมนุษย์หรือมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้สื่อความหมายเนี่ยจะอาจจะมีรูปแบบที่เราเห็นบ่อยๆก็คือมัคคุเทศก์การสื่อความหมายนะครับที่เป็นนักผู้นำชมเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศก์หรือการสื่อความหมายโดยการแสดงเป็นแอคเตอร์เป็นเดโมนสเตเตอร์เป็นผู้สาธิตอย่างเช่นการสื่อความหมายของการทำภาชนะดินเผาเนี่ยนะครับต้องมีการทำมีการปั้นหม้อมีการเอาดินมาปั้นมาขึ้นรูปมาเผามาอะไรเงี้ยนะครับหรือการทำตัวอย่างของการทำเครื่องมือหินเนี่ยอาจจะมีคนมาสาธิตการทำเครื่องมือหินหรือคือผู้สาธิตนั่นแหละเป็นอินเตอร์พรีเตอร์หรือเป็นเดโมนสเตเตอร์เป็นผู้สื่อความหมายที่เป็นมนุษย์วิธีที่2วิธีการสื่อความหมายวิธีที่2ซึ่งก่อนนิยมไม่แพ้กับการสื่อความหมายด้วยวิธีแรกคือการสื่อความหมายที่ใช้วิธีการสื่อความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์นะฮะแต่ impersonal interpretation นะหมายความว่าเราใช้สื่ออื่นๆในการสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นป้ายสื่อความหมายนะครับหรือหนังสือคู่มือนำชมเป็นโบรชัวร์เป็นหนังสือเป็นไกด์บุ๊กเป็นต้นนะครับเป็นอะไรล่ะนอกจากป้ายนอกจากหนังสือนำชมแล้วอาจจะมีรูปแบบอื่นอย่างเช่นการทำเทรลการทำทางเดินในอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นว่ามีทางให้นักท่องเที่ยวเดินนะอันนั้นผ่านโดยมีการจัดเส้นทางเดินตามที่เราต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวจะบอกเล่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเดินเส้นทางนี้นี้เป็นต้นนะครับอันนั้นการสื่อความหมายโดยใช้ทางเดินหรือการสื่อความหมายอย่างนึงที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์อย่างที่เห็นบ่อยก็คือการสื่อความหมายโดยใช้การจัดแสดงการดิสเพลย์นำโบราณวัตถุนำสิ่งของมาจัดแสดงในอาคารหรือการจัดทำโปสเตอร์มีภาพโปสเตอร์มีภาพคล้ายๆกับป้ายที่ติดตามผนังอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสื่อความหมายโดยที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับหรือการจัดดิสเพลย์เนี่ยอย่างเช่นการจัดแสดงเครื่องมือหินยุคต่างๆนะครับหรือการจัดการสื่อความหมายด้วยการสร้างจำลองก็ได้ทำรีคอนสตรักชั่นทำโมเดลทำสเกลให้เห็นก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่เนี่ยแล้วไม่อาจจะจัดแสดงในอาคารซึ่งเราสามารถจะย่อเป็นภาพจำลองเป็นรูปขนาดย่อเป็นโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสื่อความหมายอย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช้มนุษย์นะครับแต่ผ่านการทำจำลองหรือตัวอย่างอย่างในภาพนี้จะเป็นตัวอย่างของการจำลองหลุมฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์
นะคือบางทีพูดถึงการเวลาเราสื่อความหมายพูดถึงการฝังศพเราจะไม่เห็นภาพชัดเจนแต่ถ้ามีการจำลองหลุมฝังศพมันมีความลึกลักษณะอย่างไรอย่างในภาพตอนนี้นะครับผู้ชมผู้ฟังก็จะเห็นชัดเจนเลยก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นจากการจำลองเพราะว่าในแหล่งโบราณคดีที่มีการขุดค้นที่มีการพบหลุมฝังศพเนี่ยเขาอาจจะกลบก็จะปิดนะครับฉะนั้นการทำจำลองขึ้นมาเพื่อให้เสริมความเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่นักสื่อความหมายนิยมใช้นะครับหรือภาพการจำลองเรื่องราวในอดีตที่มันพูดถึงแต่ข้อมูลหรือพูดถึงแต่เรื่องราวเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าจำลองอย่างภาพเนี่ยเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมในอดีตที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับว่าในอดีตมีป่าแบบนี้มีสภาพแวดล้อมแบบนี้มีต้นไม้แบบนี้มีแม่น้ำลำธารอย่างนี้นะครับคนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับการสื่อความหมายอีกเทคนิคนึงหรือเทคนิคการสื่อความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์นะฮะอย่างนึงก็คือการจัดกิจกรรมการจัดอีเวนต์การจัดแอคทิวิตี้การจัดจำลองกิจกรรมหรือแม้แต่การจัดงานเทศกาลโดยเฉพาะยิ่งการสื่อความหมายในสิ่งที่เป็น intangible เนี่ยเราพูดถึงศิลปะการแสดงเนี่ยถ้ามีการจัดการแสดงมีการจัดการรำการฟ้อนหรืองานดนตรีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะว่าแสดงการแสดงแบบนี้การแสดงโนราการแสดงลิเกเขาทำแบบนี้หรืออย่างในภาพเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้รู้จักว่าโบราณวัตถุนี่คืออะไรทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อความหมายเป็นเทคนิคของการสื่อความหมายนะหรือการสื่อความหมายอย่างในภาพอีกภาพนึงเนี่ยที่อันนี้เป็นประเพณีเข้าพรรษานะครับที่มีการถวายเทียนพรรษามีการทำอันนี้ก็เป็นการจำลองเด็กนะให้เด็กเข้าใจว่าบุญเข้าพรรษาคืออะไรทำอย่างไรผ่านการสาธิตนะครับหรือการสื่อความหมายในรูปแบบที่เราใช้โซเชียลมีเดียใช้ GPS ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยที่ช่วยเสริมให้การสื่อความหมายเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับอย่างไรก็ตามการสื่อความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีหลักการมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเทคนิคการสื่อความหมายในแต่ละเทคนิคเนี่ยก็อาจจะมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันออกไปอย่างตัวอย่างเช่นเทคนิคการสื่อความหมายด้วยป้ายด้วยไซส์นะครับตามแหล่งโบราณคดีตามแหล่งมรดกวัฒนธรรมเนี่ยนะครับควรจะมีการออกแบบให้เหมาะสมให้เข้าถึงง่ายนะให้เข้าถึงสำหรับคนอย่างว่าทุกกลุ่มก็ได้นะอย่างเช่นป้านี้อาจจะหลังคาอาจจะสูงไปหน่อยนะถ้าเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งที่ตัวใหญ่เนี่ยเขาอาจจะอ่านลำบากเพราะถ้าเขามาอ่านก็ก้มอย่างนี้นะก็อาจจะเมื่อยหรือถ้าเป็นคนตัวเล็กหน่อยตัวเรียดเนี่ยก็อาจจะสูงก็อันนี้อาจจะสูงไปก็ต้องดีไซน์ให้มันเหมาะสมกับความสูงให้มันขนาดพอที่จะอ่านได้ง่ายถ้าต้องการถอยห่างออกมาให้อ่านได้ง่ายฟอนต์ตัวอักษรก็อาจจะต้องเห็นง่ายชัดเจนเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่นับถึงเรื่องความถูกต้องในเรื่องของภาษาหรือการนำเสนอเรื่องราวที่สั้นกระชับนะครับแต่เป็นเทคนิคย่อยเนี่ยว่าป้ายควรจะมีการดีไซน์มีการออกแบบให้เข้าถึงง่ายอย่างไรนะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างเป็นต้นนะครับการสื่อความหมายเราสามารถที่จะทำได้หลายวิธีคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นการสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมในอดีตอย่างเช่นหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราการที่เราวางโชว์ของโชว์โบราณวัตถุสิ่งของเฉยคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เราทำภาพจำลองสื่อสารเรื่องราวอย่างกรณีนี้แต่ว่ามีความเหมาะสมมีความสามารถสื่อความหมายมีศักยภาพในการสื่อความหมายได้ดีนะฮะเพราะภาพนี้เป็นภาพขั้นตอนของการทำกระบวนการทำพระเจ้าดินเผาถ้าเราแค่โชว์พระเจ้าดินเผาแล้วก็บอกว่านี่พาชิ้นเผาหรือจุกอุปกรณ์ในการทำพาชิ้นเผาแต่ว่าไม่มีเรื่องราวหรือไม่มีภาพจำลองอย่างนี้ที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการพยายามสื่อความหมายให้เข้าใจนะครับโดยการเสนอเรื่องราวผ่านการจำลองเหตุการณ์ผ่านการจำลองเรื่องราวให้คนดูปั๊บบางทีเราไม่ต้องใช้ตัวอักษรมากเลยเราใช้ภาพเราใช้รูปปั้นก็พอ